พี่ว่าแรงบันดาลใจเรื่องของกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความรักด้วยส่วนหนึ่งเราจะได้สกอร์แล้วได้บ้างไหมคะคะผู้ชายเป็นหลักหนึ่งที่ทำให้แขกรู้สึกว่าแขกอยากเจอเขามันทำให้แขกได้เจอเขาเดี๋ยวนะคนเราจะมีแรงขับในการเล่นกีฬาถึงแม้อยากจะรุกแต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์นี่คือกีฬาบอลเล่นบอลกีฬาบอลเล่นบอลพฤหัสคุยข้างสนามอย่าถามตอบไม่ได้แพ้เองก็เป็นนักกีฬาใช่เล่นกีฬาบ่อยมากเล่นเยอะมากเล่นอะไรบ้างฟุตบอลแฮนด์บอลวอลเลย์บอลตีแบดกีฬาที่ถนัดที่สุดถ้าให้เลือกมาจริงให้เลือกมาเหรอแกก็จะวอลเลย์บอลก็คือต้องใช้มืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสกิลการใช้มือกับลูกบอลที่เราถนัดมากโอ้ผิวค่ะโอ้สบายมากเรื่องกีฬาค่ะกีฬาอ๋อโทษนะหมายถึงว่าเราใช้มือดอกบอลมากทำไมอ่ะทำไมถึงชอบวอลเลย์บอลไม่รู้อ่ะพี่เอาจริงๆนะคนชอบบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาแบบของชาวเราแล้วแขกไม่รู้ด้วยนะว่ามันมีผลมาจากอีการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่าก็คือจูโคชิกะเนี่ยใช่แล้วคือแบบกระโดดขึ้นตรงขึ้นตีอะไรอย่างเงี้ยต้นหอมอยากให้ถามคำถามนี้ว่าได้อะไรจากวอลเลย์บอลมั่งได้อะไรจากวอลเลย์บอลนะแขกบอกตรงๆเลยนะอันนี้ขอตอบคุณต้นหอมนะฮะบางคนอาจจะปล่อยวางด้วยการไปนั่งทำสมาธิแต่สำหรับแขกแล้วการที่ทำให้สมองแขกไม่คิดอะไรแล้วปล่อยวางแล้วมีความที่สุดคือการตีวอลเลย์บอลค่ะจริงคือการที่เราได้โตได้ตีได้อยู่ในนั้นแล้วคนจะจดแล้วแขกจะไม่คิดเรื่องอะไรเลยจริงเหรอมันจะมีตำแหน่งในทีมแมสอย่างแขกเขาเรียกเป็นตัวอะไรอ่ะอย่างแขกคือบอลไวมิดเดิลบล็อกปื้มจีทีมขาวเวลาบอลเสิร์ฟมาสวยๆแล้วเนี่ยคุณต้องกระโดดเพราะมันคือบอลไวต้องพร้อมตีตลอดไม่รู้บอลจะมาเมื่อไหร่ไม่ได้ตีหรือไม่ได้ตีคุณต้องคอยขึ้นหลอกตลอดขึ้นบล็อกทำทุกอย่างแขก็คือปลื้มจิตแห่งวงการวอลเลย์ใช่ถ้าเกิดจะใช้ว่าตำแหน่งเล่นตำแหน่งเดียวกับพี่น้องแสดงว่าตำแหน่งนี้สำคัญสำคัญมากซึ่งจริงแล้วแขกไม่ได้ปรารถนาที่จะเล่นตอนแรกแขกก็ไปลงทีมเขตที่สวีเดนตอนนั้นใช้แค่ความกระโดดสูงกระโดดเน็ตประมาณอยู่แค่นี้ฮะแขพ้นเน็ตอย่างนี้เลยเหรอพ้นเน็ตพี่แม้ตอนนั้นแบบ16-17เองแค่นี้มัธยมเราก็ต้องเรียนวอลเลย์บอลใช่ใช่ใช่ยังต้องแขเราเกินประมาณนี้เองกระโดดเต็มที่ได้แค่นี้เราก็ตกใจเราจำภาพวันนั้นได้เลยโค้ชวอลเลย์บอลก็ตกใจแต่แขตีไม่เป็นกระโดดได้โดดได้อย่างเดียวอะไรไม่มีสกิลอะไรทั้งสิ้นก็สักพักพอเล่นเขตไปปั๊บแล้วรู้สึกว่ามันตีไม่ได้เราก็เลยพักไปแล้วก็มันมีกลุ่มวอลเลย์บอลเกย์ที่สวีเดนเพื่อรุ่นพี่ที่เป็นก็บอกเฮ้ยมาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำทีมใครตีตำแหน่งอะไรบ้างตัวเซตไปยืนหัวเสาไปยืนตีบีหลังไปยืนเสร็จเราก็ไปยืนตบวงโค้งตำแหน่งพี่อนุมานะฮะบอลกลางไม่มีเลยไม่มีใครยืนพี่คนไทยบอกมานี้เขาบอกว่าเรียกอะไรเจมส์เจมส์หลอนมานี้อย่างนี้เลยบอลกลางคืออะไรเขาบอกไปดูปื้มจิตนั่งดูพี่น้องอยู่1ปีดูว่าเขาวิ่งยังไงแค่นั้นเองปื้มจิตจะรู้มั้ยเนี่ยปีนึงอ่ะอยากให้พี่น้องรู้นะว่าเอ้ยนี่คือเป็นต้นแบบในการศึกษาเลยใช่พอดูไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บเริ่มได้ละก็เริ่มไปฝึกเข้าบอลฝึกเข้าบอลเสร็จก็จะมีลูกกระเตงหลังที่วิ่งกระเตงคืออะไรกระเตงหลังคืออะไรก็คือวิ่งไปขึ้นขาเดียวแล้วตีอ๋อที่อ้อมหลังมาอ้อมหลังมาแล้วขึ้นอย่างงี้อ๋อเคยเห็นอยู่ก็ดูกับปีโอ๊ยแต่นี่คือความจริงจังเลยนะสุดท้ายแขมาเมืองไทยเพื่อนแขก็พาไปเล่นมาเมืองไทยการเล่นของแขก็เปลี่ยนไปอีกเมืองไทยเล่นบอลไวมากทุกคนเล่นตีเร็วแขปกติก็คือกระโดดขึ้นแล้วตีตอนนี้ก็คือต้องมาเร่งสปีดเร่งสปีดตัวเองเกมมันเร็วขึ้นมากใช่เกมมันเร็วขึ้นหมดเราก็โอ้โหได้เทคนิคเพิ่มขึ้นมาอีกตอนที่อยู่ที่สวีเดนตอนนั้นเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างคะกับการที่แบบแข่งขันชนะตลอดเลยไหมโอเคแฮปปี้นานมันก็จะมีกีฬาแบบยูโรเกเกมอะไรอย่างเงี้ยมีในที่สวีเดนนะเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราได้ที่2เป็นของเขตที่อำเภอหนึ่งอุปซาลาแล้วก็อีกอันนึงเราไปแข่งที่ออสโลเราก็ได้ที่2ที่เดนมาร์กรู้สึกแขกจำไม่ได้น่าจะที่2หรือที่3เนี่ยแหละโอ้ยตอนนั้นนี่คือเอาจริงจังด้านกีฬาได้เลยเนาะใช่ก็มีความสุขได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้เลยเพราะคิดว่าแขมาตีวอลเลย์ที่ไทยอ๋อไม่ฮะอยู่นู่นซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นคือเป็นเด็กที่ได้กีฬาเต็มกีฬามาตลอดแขตีวอลเลย์บอลกับเพื่อนที่โรงเรียนก็คือแขได้แต่เสิร์ฟคือเขาไม่ให้เล่นเพราะมันอันตรายสำหรับเพื่อนเพราะเราอันตรายสำหรับเพื่อนก็เรากระโดดพ้นเน็ตขนาดนี้แขแต่มันมีกีฬาประเภทหนึ่งเห็นบอกว่าแขก็ทุ่มเทแล้วก็เปย์ให้กับกีฬาประเภทนี้เยอะเหลือเกินคืออะไรอ่ะแบดมินตันมาเมืองไทยเพราะคนไทยตีแบดเยอะมากใช่ใช่แล้วก็ผู้ชายเป็นหลักหนึ่งที่ทำให้แขกรู้สึกว่าแขกอยากเจอเขามันทำให้แขกได้เจอเขาคนเราจะมีแรงขับในการเล่นกีฬาพี่ว่าแรงบันดาลใจเรื่องของกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความรักด้วยส่วนหนึ่งจะรักในกีฬาหรือรักในคนเล่นกีฬาก็ตาม
ขาน่ารักเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราก็อยากตีแบดให้ดีขึ้นโอเคลูกก็ต้องดีที่สุดไม้ต้องดีที่สุดทุกอย่างต้องดีที่สุดเอิญขึงเป๊ะใช่เพราะเพื่อเวลาเขาเห็นเรานี่จะได้แบบเฮ้ยแบบให้เราดูจริงนะเล่นเดี่ยวคือแขกไม่รอดถ้าเล่นคู่โอเคแล้วต้องคู่กับเขาด้วยหรือเปล่าครับก็อาจจะคู่กับเพื่อนเพราะมันจะเขินมากแล้วก็เดินบิดล็อกคอร์ดก็คือคู่คู่ไม่คู่เวลาให้ผู้ชายก็ให้โดงๆตีมาตีมาเข้าใจเลยอย่างคะว่าทำไมพี่อ้อยต้องมาจัดรายการกีฬาเพราะความรักมันจะแทรกตัวอยู่ในดันใช่ก็เป็นผลวอลเลย์บอลก็เห็นผลหนึ่งด้วยคนก็จะรู้กันว่าไปตามนักวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับค่ะว่าตามจริงเขาจะได้สกอร์แล้วได้บ้างไหมคะครับก็มีคุยๆบ้างค่ะแต่แขกก็จะเบรกน้องเขาตลอดว่าแขกแต่งงานละเบรกเพราะว่าเราจะได้ยินว่าตอนนี้แขกเป็นแบบว่าสกุลสตรีเรียบร้อยละรักสามีอะไรเงี้ยบีทวอลเลย์บอลภูเก็ตนะคะหาดกระโดนนะคะถ้าใครสนใจฝรั่งดีมากโดยเฉพาะหาดซีซั่นพวกแขกเนี่ยตุ๊ดแต่เวลาเล่นกันเองเนี่ยก็เล่นเฉยๆแต่พอผู้ชายมาเล่นปุ๊บเชื่อไหมตีให้ตายยังไงนะหน้ามันมุดสายมันเอาบอลขึ้นมาให้ได้โอ้ผู้ชายแบบแล้วผู้ชายก็เดินมาโอ้ oh, you're very good จริงแล้วมันก็ได้ผลด้วยและอีกวันผู้ชายก็เดินมาหามันแล้วก็อยากเล่นกับมันคิดว่ารัศมีแขกับกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันตรงไหนคะแขกคิดว่าแขกเป็นเหมือนลิเบโร่ค่ะตัวรับอิสระค่ะมีหน้าที่รับอย่างเดียวค่ะอิสระด้วยใช่แล้วบางทีเราไม่ได้รับอย่างเดียวนะคะเราต้องขุดบอลด้วยนะครับขุดบอลมาเราต้องขุดค่ะเพราะเราเป็นลิเบโร่ทุกอย่างเราต้องคอยงัดคอยอะไรขึ้นมาเราต้องคอยรับคอยงัดอย่างเดียวแล้วบุกได้บ้างไหมคะบุกได้ค่ะแต่ห้ามกระโดดแต่ต้องอยู่เส้นหลังถึงแม้อยากจะรุกแต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์นี่คือกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาวอลเลย์บอลนะคะต้องปิดท้ายครับพี่อ้อยครับวันนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรกับกีฬาในมุมไหนดีครับพี่อ้อยครับหลายๆครั้งที่เวลาที่เป็นมีคนมาจีบอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนจีบก่อนน่ะน่าจะต้องแปลว่ารักมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วพี่ว่าไม่เสมอไปครับคนจีบก่อนอาจไม่ได้แปลว่ารักมากกว่าคนยิงประตูได้ก่อนก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปนะผู้หญิงเจ็บไม่พอเหรอพี่อ้อยนี่เป็นโรคตายเลยขอทิ้งท้ายอีกอันได้ไหมคะอะไรคะวันนี้รัศมีแขนะคะใครที่มาดูหรือดูย้อนหลังอะไม่ใช่ไมค์พิรมพรใส่สร้อยมาเหมือนนะคะแต่ไม่ใช่ไมค์พิรมพรพฤหัสคุยข้างสนามอย่าถามตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆเหรอ